ราคาจำหน่ายของเจ้าตัวนี้อยู่ที่4,900บาทนะครับสั่งจากร้านกิจออนไลน์ไนฟ์นะครับนี่คือ s p y d e r g o Delica 4 Pink นะครับเป็นเวอร์ชั่นด้ามชมพูนะครับแล้วก็โลหะจะเป็น CPMS 30 d V ใบเป็นไทเทเนียมคาร์บอนไนตราดสีดำนะครับมีเวอร์ชันที่เป็นใบซาตินด้วยแต่ผมไม่ได้สั่งนะครับผมสั่งมาเป็นด้ามชมพูใบดำนะครับรหัสประจำมีดคือ C11 หรือ C11 นะครับ F คือ FRN P คือเพลนนะครับ PN คือพิงสต0 v ์ k ก็คืออย่างที่บอกนะครับเป็นใบสีดำด้ามชมพูมันจะมีใบสีซาตินหรือใบไม่เคลือบนะครับด้ามชมพูด้วยก็ราคาจะถูกกว่านี้หน่อยนึงแต่ว่าที่ร้านน่าจะไม่มีนะครับเป็นตัวนี้เป็นอ9่าศ9 0 0นะครับ4900ก็แพงอยู่นะกับมีดตัวแค่นี้ไม่ได้หมายถึงร้านเขาขายแพงนะแต่หมายถึงว่ามันแพงอยู่แล้วนะครับเพราะมีดมัน เป็นรุ่นพิเศษนะครับไม่ใช่รุ่นปกติทั่วไปที่มีอยู่ตลอดนะครับโอเคข้างในก็จะเป็น blister pack หรือว่าเป็นห่ออย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีอะไรพิเศษบ้างทําไมมันถึงแพงกว่ารุ่นธรรมดาตัว d e l i ก a โฟเนี่ยรุ่นปกตินะครับอยู่ที่ประมาณปัจจุบันเนี่ยน่าจะประมาณ3,000นะครับหรือว่าประมาณ3,000หน่อยๆ3,000สามพันหนนอะไรแบบเนี้ยนะครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นพิเศษก็3,000ันไกวปลายสี่พต้นๆอะไรแต่ตัวนี้ราคาถึงส0่พัปลายเลยเกือบห้าพนี่จะเป็นคู่มือแล้วก็เป็นคําแนะนําประวัติความเป็นมาของมีดรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมีพิเศษก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่ผมบอกเะกี้นะครับว่าเป็นใบซาตินคือใบไม่เคลือบนะครับแล้วก็ด้านชมพูกับใบสีดําด้านชมพูที่จะมารีวิววันนี้ตัวนี้นะครับเป็นมีดในโอกาสพิเศษที่ผลิตออกมาใน ปี2020นะครับเนี่ย Introduce 2020 First d e l i ิ a CPMs 3 0 V นะครับ TIC Encode <_ t> เขาบอกว่าเป็นมีดที่ออกแบบมาแล้วก็เหมือนกับบริจาครายได้ส่วนหนึ่งนะครับให้กับสถาบันมะเร็งเต้านมด้วยแต่ละปีเนี่ยจะมีออกชมพูมาเรื่อยๆเลยนะจะเป็นรุ่นนูน้นบ้างรุ่นนี้บ้างในของค่ายนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับนี่เป็นคำขอบคุณแล้วก็เป็นเป้าหมายของเขาแล้วก็จะมีสติกเกอร์สไปดโกมาให้นะครับ แบบนี้ c e r t i f y for o r l i g o l o l n e o l o นโครเล USA Earth นะครับอันนี้จะเป็นจดหมายเข้าๆก็บอกว่าเป็นกำไรหรือว่ารายได้ในการจำหน่ายมีดรุ่นนี้นะครับเวอร์ชันนี้จะนำไปบริจาคให้กับสถาบันมะเร็งเต้านมนะครับ breast cancer ในผู้หญิงส่วนตัวมีดของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ผู้หญิงเองก็น่าจะชอบอยู่นะสีชมพูแต่ยกเป็นว่าผู้หญิงบางคนที่เกลียดสีชมพูนะครับผมเองก็ไม่ได้ว่าชอบสีชมพูนะแต่ว่าผมเองอ่ะรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนอะไรแบบนี้แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าตัวมีดเองเนี่ยเป็นสีที่ไม่ได้ผลิตทุนวไปตลอดด้วยใบยมีดก็เป็น CPM s 3 0 v ซึ่งก็เป็นโลหะสแตนเลสสตีลด,ดีด้วยนะครับตัวของมีดเองก็จะมาเป็นสเกลสีชมพูแบบนี้ในเวอร์ชั่นนี้เป็น บล็คพิงคนะครับถ้าเป็นซาตินพิงค์ก็จะอีกตัวหนึ่งราคาจะถูกกว่านี้นิดนึงโอเคนะตัวของกริปนะครับหรือว่าตัวสเกลนี้จะเป็นสีชมพูนะครับซึ่งผลิตด้วย FRN หรือว่า Fiberglass Reinforced Nylon ซึ่งเป็นวัสดุที่เติมใยแก้วลงไปในเนื้อไนลอนทำให้มีการาใช้งานที่ทนทานขึ้นนะครับคือกันกระแทกลดการแตกหักบิ่นได้ดีขึ้นแล้วก็น้ำหนักยังคงเบานะครับแล้วก็ไม่ลื่นด้วย คือนึกถึงสไปเดโก้ก็จะนึกถึงอะไรประมาณนี้นครับ G10 e ก็จะเป็นเรื่องที่บางคนก็ชอบนะผมเองชอบอะไรแบบนี้มากกว่านะครับรู้สึก hype กับ FN r มากกว่าอีกนะครับทั้งที่จริงๆมันไม่ได้พรีเมียมอะไรมากแต่เวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่ผลิตน้อยจํากัดเวลาแล้วก็ออกมาในช่วงปี2020นะครับ2021เนี่ย มันเป็นพาราทรีนะครับรีวิวไปแล้วด้วยนะเป็นด้ามชมพูและใบ S45VN นะครับปี B 2022นี้ไม่รู้เป็นตัวอะไรนะรเดี๋ยวลองมาดูกันฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่เห็นเลยทั้งคลิปทั้งสกรูใบมีดนะครับแล้วก็ตัวล็อกจะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการทำผิวน่าจะเป็น PVD หรือเป็นไทเทเนียมคาร์บอนไนตร์ที่ตัวฮาร์ดแวร์นะครับแต่ตัวใบมีดเนี่ยเป็นไทเทเนียมคาร์บอนไตร์หรือว่าเรียกสั้นๆยอ่ยอๆว่า TICN นะครับ รูร้อยลันยัดอยู่ด้านท้ายคลิปสามารถจะย้ายตำแหน่งได้4ตำแหน่งนะครับย้ายฝั่งได้ย้ายตำแหน่งบนล่างได้ด้วยนะครับสีตำแหน่งเลยคนถนัดขวาซ้ายไม่เป็นประเด็นแล้วเพราะว่าใช้งานถนัดเข้ากันทั้ง2มือระบบล็อกมีดต,ตัวนี้เป็นแบ็กล็อกนะครับอยู่ตรงกึ่งกลางเปิดใบมีดก็กลางด้วยการเอานิ้วจัเม็นในรูแล้ดันใบมีดออกนะครับตัวมีดก็จะมาในลักษณะนี้สเปคนะครับโดยรวมคือความยาวทั้งหมดตั้งแต่ปลายจนถึง ท้ายเลยนะครับท้ายถึงปลายเมื่อกลางแล้วอยู่ที่7.125นิ้วนะครับหรือว่า181มมเฉพาะใบมีดอย่างเดียวนะครับปลายจนถึงกาดอยู่ที่2.875นิ้วหรือว่า73มมไม่ถึง3นิ้วนะครับแล้วก็โลหะก็เป็นในเวอร์ชันธรรมดาจะเป็น Japanese VG10 แต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะครับก็ผลิตด,ด้วย crucible นะครับ CPM FTV ซึ่งเป็นสแตนเลสสตีลที่นิยมมากในอุตสาหกรรมผลิตมีดนะครับมาเป็นระยะเวลาหลาย10ปีแล้วแล้วก็พิจน์ตัวเองมาว่าเป็นโลหะทั้งรักษาความคมได้ดีทนสนิมได้ดีค่าความแก่งก็คือไม่เปราะแตกง่ายนะครับดีแล้วก็รับ V ีชาร์ดีด้วยนะครับดีแบบโอเวอร์ออลเลยดีแบบ787878อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าประมาณ5 6 5 6อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีเลยนะครับทรงใบมีดตัวนี้เป็นทรงลีฟชารฟนะครับแต่เป็นดรอป i อยซึ่งจะมี แรมขึ้นแบบนี้มีลายการลเลื่อนที่เฟรมนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังสปายแบบนี้ทําให้เราจับในลักษณะนี้ได้นะครับแทงกรีดนะครับตัดหั่นสอยได้เป็นมีดขนาดเล็กแหละปลายมีดก็จะงุ้มลงแบบนี้แล้วกดตรงปลายลงนะครับทำให้มีดมีคุณสมบัติพิเศษในการแทงแล้วกดกรีดได้ง่ายขึ้น <ų> เขาเรียก b r e a อ Geometry หรือเป็นสรีระของใบมีดนะครับ <of the wind> แล้วก็จะมีเบลลี่นิดนึงตรงนี้นะครับโค้ง ส่วนการรับคมตัวนี้เป็นฟูลแฟลตกรายนะครับซึ่งก็จะออกแบบมาให้มีคุณสมบัติช่วยลดแรงเสียดทานเวลาตัดผ่านของที่มีความหนานแน่นนะครับแบบลองนึกภาพผ่าแตงโมอย่างเงี้ยหรือว่าปอกส้มโอรครับเวลามันจะมีเปลือกที่หนาๆนาม,มันก็จะเพิ่มความเสียดทานนะครับถ้าเป็นใบมีดที่มันมีความหนานมากมันก็จะตัดผ่านได้ไม่ดีหั่นเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยนะครับถ้าจะต้องใช้งานแบบนั้นนะครับดีไซเนอร์ก็เป็นซาวเลอร์นะครับแล้วผลิตที่ญี่ปุ่นเซกิซ ik ิตี้เจแปน ส่วนใบมีดก็เคลือบสีดำนะครับเป็น TiCN หรือว่าไทเทเนียมคาร์บอนไนตราซึ่งจะป้องกันแสงสะท้อนป้องกันรอยขีดข่วนที่จะทําลายเนื้อโลหะนะครับแล้วก็ป้องกันการกัดก่อนคือการเกิดสนิมได้ด้วยนะครับใบทั้งหมดก็ดําหมดเลยนะครับประมาณนี้ด้านในก็จะมีไลเนอร์สเตลเลอยู่น้ําหนักของมีดนะครับทั้งหมดอยู่ที่2.5ออนซ์หรือประมาณ70 สกรัม71กรัมอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นมีดน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับแล้วก็เมื่อปิดนะครับความยาวอยู่ที่4.25นิ้วหรือว่า1 0 8ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นนะครับเราบอกเบิดก็ใช้นิ้วจางลงไปพับเก็บก็ใช้มือกดตรงบริเวณตรงกลางล็อกนะครับแบบนี้เราพับเข้ามาอย่างนี้นะครับตัวล็อกเองจะมีลักษณะคืออยู่ตรงกลิ่นกลางของด้าม เราจะมีหลุมหลุมนะครับเป็นตุ่มๆุมแบบนี้ทําให้เราสัมผัสเจอนะครับโดยไม่ที่ไม่ต้องกลมดูก็ได้หรือว่าใส่ถุงมืออยู่ส่วนการเปิดก้อนสามารถจะใช้นิ้วจมลงไปในรูแล้วก็ดันฟิกแบบนี้นะครับใช้สวัดข้อมือช่วยนะครับการพับเก็บบริเวณด้านล่างนี้ไม่คมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่หนีบมือไม่บาดมือเล่นสไปเดอร์ฟิกได้นะครับแบบนี้นะครับก็ไม่ไม่หนีบมันก็จะลงมาแค่นี้เราพับเก็บนะครับเปิดก็ฟิกได้นะครับหรือว่านิ้วชี้ต้องสบัดช่วยนะเพราะว่าใบสีดํามันฝืดนะครับ มันฝืดกว่าใบซาตินเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับเป็นมีดที่ขนาดเล็กดีแล้วเป็นมีดเล่มนึงที่ผมซื้อใช้งานเป็นสีดําใบซาตินนะครับเป็น VG10 ก็2,007เมื่อมืก่อนแล้วก็มาเป็น2,009นะครับเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาปัจจุบันตอนนี้ประมาณ3,000แล้วในรุ่นธรรมดาอันนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษก็4,009ก็แพงเพราะว่าเป็นเวอร์ชันเหล็กพิเศษด้ามสีพิเศษแล้วก็ผลิตจำกัดจำนวนแค่ ช่วงนั้นหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ปีหน้าก็าเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแล้วหรือว่าเปลี่ยนโลหะอื่นแล้วนะครับนี่คือ s p i d e r c o Delica 4ส่วนคลิปนะครับลืมบอกไปว่าตำแหน่งของมันจะอยู่บริเวณกึ่งกลางพอดีนะครับทำให้เวลาเราเสียบเข้ากระบ,บ๋ากางเกงแล้วดึงออกมันไม่ติดมันไม่บาดโดนกางเกงขาดนะครับแล้วก็โลโก้ก็เป็น Delica 4อยู่ตรงกลางคลิปก็เป็น s p i d e r c o Bidirectional คือกันลื่นนะทั้ง2ฝั่งเลยประมาณนี้นะครับนี่คือ s p i d e r c o Delica 4 เป็น breast cancer นะครับ black pink cpm a s t v นะครับเป็น t i c n ในซีรีส์ที่เคยรีวิวไปแล้วมี glow in the dark อันนี้1น0 0เล่มหรือนึ่งแปดร้อยเล่มไม่รู้เลิกผลิตไปแล้วนะครับ s o m e green v g 1 0 cpm crew wear นะครับด้ามสี r a n g e r Green หรือออริทั Green ไม่รู้นี่เป็น somme brown นะครับ เพิ่งรีวิวไปตะก,กี้นะครับอันนี้ของพี่เขายืมมานะเป็นโซเมเรดอันนี้เป็นทเวนตี้ซีีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับสองถนะครับเป็น H1 Hol o ลโลกรายชีฟฟูดเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าตัวนี้เป็นการสนิมมากๆแล้วก็ไม่มีไลเนอร์ข้างในแล้วเป็นไทเทเนียมนะครับใบเป็นทรงชีฟฟูดนะครับก็ประมาณนี้คือแพลตฟอร์มเดียวกันแต่ว่าสลับอะไรบางอย่างกันไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วมาดูรีวิวตัวอื่นกันต่อนะครับ เดลิก้าเอนเดล่าเอนดูร่ารรัวเลยนะครับนี่เอนเดล่านี่นี่ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับเราเจอกันใหม่เอดหน้า Heavy r i ด d e n Out